วัดสวนมะม่วงนับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีสร้างมาประมาณ200ปีเศษราวๆปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยสภาพของวัดเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่9ไร่2งาน20ตารางวาแม้ประวัติของวัดไม่ได้มีหลักฐานระบุที่มาที่ไปอย่างชัดเจนแต่จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าการสร้างวัดนั้นน่าจะเป็นชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแผ่นดินสยามในขณะนั้นแต่จะเป็นปีใดไม่มีหลักฐานปรากฏเมื่อมอญได้อพยพมาอาศัยและปักหลักทำมาหากินในท้องถิ่นนี้และมีจำนวนมากขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องจากชาวมอญเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธและเคร่งครัดมาตั้งแต่สมัยเมื่ออยู่หงสาวดีและเมื่ออพยพไปอยู่ถิ่นใดก็ตามมักจะสร้างวัดขึ้นเพื่อระลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมออันมีหลักฐานปรากฏชัดอยู่ทุกวันนี้ก็คือเจดีย์มอญริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมอัฐิธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมาซึ่งเป็นที่เคารพ บูชาของชาวมอญเป็นอย่างมากมีลักษณะคล้ายเจดีย์ชเวดากองของเมืองย่างกุ้งมีลักษณะเป็นรูปทรงเจดีย์คล้ายจอมแหองค์ระฆังสมส่วนซึ่งเป็นเจดีย์ต้นแบบจากอาณาจักรใหญ่ของมอญเดิมก่อนอพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเหตุแห่งชื่อวัดสวนมะม่วงนั้นมาจากชื่อวัดเดิมที่อยู่ในเมืองมอญชื่อว่าเพียเกริกแปลว่าสวนมะม่วงมาตั้งชื่อวัดแห่งนี้ซึ่งพระครูปทุมภาวนาพิสิทธิ์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้มาพัฒนาวัดทำวัดให้เป็นอารามให้เกิดความร่มรื่นสวยงามและปลูกต้นมะม่วงให้เป็นสัญลักษณ์ของวัดไว้เป็นจำนวนมากแรกเริ่มเดิมทีนั้นที่แห่งนี้เป็นป่าตะเคียนกระทั่งสร้างวัดจึงต้องโค่นต้นตะเคียนทิ้งแต่มีต้นตะเคียนทองต้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และเกิดเหตุเพศภัยกับคนที่จะโค่นต้นตะเคียนต้นนี้จึงไม่มีใครกล้าโค่นต้นตะเคียนทองต้นนี้อีกเลยหากจะนับอายุของต้นตะเคียนทองต้นนี้น่าจะหลายร้อยปีขึ้นซึ่งหากดูจากลักษณะภายนอกเสมือนยืนต้นตายแต่รากกลับกลายเจริญเติบโตสร้างต้นตะเคียนต้นใหม่ราว 3-4 ต้นรอบๆต้นแม่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักต้นตะเคียนทองต้นนี้มีความสูงประมาณ30เมตรความกว้างรอบโคนต้นประมาณ 5-6 คนโอบซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านในละแวกนี้และเรียกต้นตะเคียนนี้ว่าแม่ย่าตะเคียนทองถัดมาด้านหลังต้นตะเคียนทองจะเห็นกุฏิสงฆ์เป็นกุฏิไม้สัก2ชั้นรูปทรงโบราณสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2466ใช้งบประมาณในการก่อสร้างราว37ช่างปัจจุบันทางวัดก็บูรณะและยังใช้เป็นกุฏิที่พักสงฆ์ตามเจตนารมณ์ของคนสร้างเช่นเดิมโดยไม่ได้รื้อถอนสร้างใหม่แต่อย่างใดซึ่งกุฏิสงฆ์นี้จะมีทางเดินเชื่อมต่อมายังหอสวดมนต์ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มสร้างวัดหอสวดมนต์ของวัดสวนมะม่วงยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบมอญเสาไม้กลมห้องพระมีกระจกกั้นภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากโบสถ์เก่าเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ทางวัดจึงป้องกันการสูญหายด้วยการนำขึ้นมาเก็บไว้ณหอสวดมนต์แห่งนี้เบื้องหน้าองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปมอญหินหยกขาวที่อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมาพุทธศิลป์ขององค์พระก็จะแตกต่างจากพระพุทธรูปในบ้านเราโบราณสถานที่สำคัญในวัดสวนมะม่วงที่แสดงให้เห็นความเก่าแก่ของวัดได้เป็นอย่างดีคืออุโบสถหลังเก่าอายุร้อยกว่าปีปัจจุบันเป็นวิหาร
ที่ทางวัดไม่ได้ใช้ทำสังฆกรรมวิหารหลังนี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง7เมตร3เซนติเมตรยาว23เมตร20เซนติเมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีมุกและบันไดทางขึ้นด้านหน้าบันไดทางขึ้นประดับลวดลายปูนปั้นแบบโรมันสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของช่างในสมัยนั้นโครงสร้างหลังคาเป็นเครื่องไม้ประดับช่อฟ้าใบระกาและเครื่องลำยองประดับกระจกมุงกระเบื้องดินเผาจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีพบพื้นทางเดินปูอิฐอยู่ด้านนอกอาคารทางทิศตะวันตกและปรากฏแนวก่อเรียงอิฐคล้ายแนวกำแพงแก้วอยู่ติดกับฐานเจดีย์รายซึ่งอยู่ด้านหน้าของวิหารเจดีย์รายมีจำนวน2องค์ลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมทรงเครื่องตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์และยังปรากฏร่องรอยของเจดีย์รายอีก4องค์ปรากฏอยู่บริเวณด้านข้างวิหารภายในวิหารนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทางวัดนำมาตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาส่วนพระประธานองค์จริงนั้นทางวัดอัญเชิญขึ้นไปไว้บนหอสวดมนต์เป็นที่น่าสังเกตว่าฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั้นมีเสาไม้สี่ด้านประดับผ้าม่านด้านบนฉลุลายไม้สวยงามลักษณะคล้ายซุ้มซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการแสดงความเคารพพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระศาสดาของศาสนาพุทธของชาวมอญเนื่องจากชาวมอญที่อพยพมานั้นนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจะเห็นได้จากการสร้างวัดวาอารามเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกชุมชนที่มีการอพยพเข้ามาอยู่ส่วนอุโบสถหลังใหม่นั้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนตกแต่งตามศิลปะร่วมสมัยของช่างในสมัยนั้นหน้าบันเป็นรูปธรรมจักรมีกรรม8ซี่ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอริยมรรคมีองค์8แต่ละซี่แต่งด้วยกระจกเงาวงกลมด้านนอกประกอบด้วยกระจกสีน้ำเงินส่วนพื้นหน้าบันแต่งกระจกสีเขียวเบื้องล่างเป็นรูปปูนปั้นลายเทพพนมพื้นแต่งด้วยกระจกสีเขียวมุงหลังคากระเบื้องช่อฟ้าใบระกาหางหงเป็นไม้คันทวยเป็นหงซุ้มประตูทางเข้าแต่งด้วยวงล้อธรรมจักรเช่นเดียวกับซุ้มหน้าต่างด้านในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานในอุโบสถมีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่เบื้องหน้าและพระอัครสาวกอยู่ด้านข้างบนฐานชุกชีที่ประดับด้วยกระจกสีสวยงามเรียบง่ายอันหนึ่งวัดสวนมะม่วงแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่4มีการสอนธรรมนำปฏิบัติทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นเวลา3วัน2คืนซึ่งแต่ละอาทิตย์นั้นจะมีญาติโยมสาธุชนมาบวชพราหมณ์มาปฏิบัติธรรมกันหลายร้อยคนจุดประสงค์นั้นก็เพื่อต้องการให้คนเข้าวัดเข้าวามาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญบุญบารมีมาสร้างความดีมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเป็นการเสริมบุญเสริมปัญญาเสริมบารมีเสริมสร้างคุณงามความดีของผู้มาปฏิบัติให้สูงขึ้นโดยผู้ที่มานั้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่อาหารการกินไว้ให้ญาติโยมที่จะมาปฏิบัติธรรมไว้อย่างดีถือเป็นวัดทางเลือกหนึ่งที่จะให้ญาติโยมได้เข้าวัดโดยไม่ต้องมีปัจจัยโดยจะใช้ศาลาธรรมานุภาพเป็นศาลาปฏิบัติธรรมและสอนธรรมะศาลาแห่งนี้เป็นศาลาสูง4ชั้นโดยกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นจะจัดกันที่ชั้น2ซึ่งเป็นโถงไม้ขนาดใหญ่แต่เดิมนั้นเป็นศาลาไม้แบบโบราณสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2486ทางวัดได้บูรณะและซ่อมแซมแบบดั้งเดิมไว้พร้อมกับต่อเติมให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้ทุกพื้นที่
โถงนี้มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นองค์ประธานผู้มาปฏิบัติธรรมก็จะนั่งสวดมนต์ฟังธรรมบรรยายและเดินจงกรมกันบริเวณโถงนี้ด้านบนชั้น4เป็นชั้นดาดฟ้าเปิดโล่งใช้เป็นสถานที่สวดมนต์โดยเฉพาะข้ามปีจะมีญาติโยมมาร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมากและหากมองลงไปจากจุดนี้จะสามารถเห็นทัศนียภาพรอบวัดสวนมะม่วงรอบทิศทางทั้งคุ้งน้ำและต้นไม้สวยงามยิ่งนักอีกทั้งยังมองเห็นศาลพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาองค์เจ้าแม่นั้นทำด้วยหินหยกขาวจากประเทศเมียนมาทั้งองค์ซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั้งคนไทยมอญและคนไทยเชื้อสายจีนแม้จะเป็นวัดเล็กๆอยู่ภายในหมู่บ้านแต่วัดสวนมะม่วงเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่สมัยมอญอพยพและเมื่อล่วงรู้ถึงที่ไปที่มาของวัดแล้วช่วงหน้าขอเชิญพบธรรมบรรยายจากพระครูปทุมภาวนาพิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วงตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีกับหัวข้อหลักการครองตนหลักการครองใจคนที่เรียกว่าสังคหวัตถุ4หรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่ามนแห่งความรักก็คือหลักโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ปวงชนวางตนเหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายก็ต้องท่องคาถาไว้